าเดี๋ยวลาบิตี้นะคะก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาใช่ป่ะแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเวลามันมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนแล้วก็เข้ามาดูเป็นคนแรกๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะเดียมากับคลิปคัทมาแล้วลิปสติกสไตล์เกาหลีที่เดียชอบมากๆชอบที่สุดแล้วก็เลยคอมเมนต์อยากจะมาแนะนำทุกคนนะคะก็คือเดียรู้ตัวว่าตัวเองแบบว่ามีเครื่องสำอางเกาหลีเยอะมากมานั่งคนๆดูว่าล่าสุดเพิ่งจัดของใช่ป่ะคือมีลิปเกาหลีเยอะมากเพราะว่าเป็นคนที่ชอบซื้อเครื่องสำอางเกาหลีไปเกาหลีทีก็คือหมดตังค์หมดแล้วหมดอีกนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะที่เลือกมาตอนแรกคิดว่าจะเลือก5ลิปสติกเกาหลีที่เดียชอบที่สุดแต่สุดท้ายมันแบบมัน5ไม่ได้เพราะว่ามันเลือกยากมากเลยสุดท้ายก็เลยกลายเป็น6ก็เลยเลือกเป็น6ลิปสติกสไตล์เกาหลีที่เดียชอบมากที่สุดแล้วก็เลือกเป็นสีที่แบบเดียชอบด้วยนะก็นั่นแหละจะเป็นการแบบว่าป้ายยาบอกพิกัดทุกคนว่าแบบอันไหนดีอันนี้น่าโดนแล้วก็เลือกเฉพาะสีสวยๆมาทานนั้นเลยนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็ไปดูกันเลยนี่นะคะทุกคนอันแรกก็จะเป็นตัวนี้นะอันนี้ชอบมากเคยรีวิวลงไปในเพจแล้วก็ทวิตเตอร์ด้วยเป็นอันที่แบบรีวิวแล้วหลายคนบอกว่ามันสวยมากคือมันเป็นแบบทูโทนนะคะก็จะมีแบบว่าด้านนอกจะเป็นสีอ่อนแล้วก็ด้านในจะเป็นสีเข้มอันนี้แบบว่าที่ไทยเดี๋ยวไม่แน่ใจมันมีไหมแต่ว่าเดียพรีออเดอร์มานะราคาแบบประมาณ 200-300 400อย่างก็ไม่ได้แพงมากนะคะอันนี้เนื้อดีด้วยเนื้อจะมีความแบบกึ่งๆแมตต์แต่ก็แบบไม่ได้แมตต์มากเนี่ยมันจะมีความแบบเป็น2สีอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วพอเราเบลนด์รวมกันมันก็จะแบบมีความเข้ากันนี่นะคะตัวแท่งเป็นนี้แล้วพอทาที่ปากมันก็จะเป็นอย่างนี้มันเหมือนฟีลแบบเราจะทาลิปแบบออมเบรแบบเกาหลีอ่ะโดยที่จะไม่ต้องผสมลิปก็คือแท่งเดียวมีทั้งสีอ่อนแล้วก็สีเข้มในแท่งเดียวเลยก็ทาแล้วก็จบดีแล้วก็แค่เอานิ้วเกลี่ยตัวนี้ก็แบบเลยคอมเมนต์แนะนำมากแล้วก็ดีอีกอย่างนึงคือตัวแท่งมันอ่ะมันแบบเห็นเหมือนสีลิปสติกฉันก็คือเวลาเราหยิบมันหยิบง่ายดีเราก็รู้ว่าโอเคเราจะหยิบสีอะไรนะคะอันนี้เป็นสีเบอร์อะไรไม่รู้ว่ามันไม่มีชื่อสีอ่ะก็เดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันเนาะตัวนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าชอบมากอันนี้เป็นมัมมองนะคะเป็นรุ่น Creamy Tint Color Balm Intense คืออันนี้มันจะเป็นรุ่นที่แบบแมตต์หน่อยแล้วก็อันนี้เป็นสีที่สวยมากอันนี้เป็นสีเบอร์23ใช้บ่อยมากจนแบบมีความกุดแล้วทุกคนสีนี้น่าจะเป็นสีที่แบบเดียชอบที่สุดเลยมันจะมีความแบบว่าส้มๆนูนๆทาได้ everyday look นะคะแล้วสีนี้เป็นสีที่แบบฮิตมากเลยชื่อสีว่าWith Rose นะคะแล้วก็รุ่นนี้มันมีสีสวยอีกหลายสีเลยนะมีสีแบบ20 22หรือแบบ11 13อะไรเงี้ยก็สวยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็มีที่ไทยด้วยเนาะแล้วก็ที่เกาหลีก็มีก็ลองหาดูกันได้นะคะถ้าแบบใครชอบแต่ตัวนี้มันจะมีความเนื้อแมตต์หน่อยนะถ้าสมมุติใครที่แบบปากแห้งใช่ปะก็แนะนำให้แบบทาพวกแบบลิปมันหรือสครับปากก่อนทาซึ่งแบบเดียวก็เป็นคนปากแห้งมากบางทีทาแล้วก็ไม่รอดเหมือนกันแต่ว่าสีมันสวยมากถ้าสมมติว่าตัวนี้เราทาเดี่ยวๆก็ทาได้หรือว่าถ้าเราจะทาทั่วปากใช่ปะเราก็ทาสีเข้มด้านในก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวจะทาให้ดูเนี่ยเป็นประมาณนี้คือทาแล้วมันจะมีความแบบส้มอมนูที่แบบ everyday look ได้ทาไปทำงานได้ทาไปเรียนได้ถ้าแบบใครหาลิปทาไปมหาลัยอะไรเองก็แนะนำนะคะตัวนี้ทาแก้มก็สวยเหมือนกันแล้วแบบมันแต่งหน้าง่ายเวลาทาลิปสีแบบนี้มันแบบแต่งหน้าโทนอะไรมันก็เข้าแล้วมันดูสุภาพเรียบร้อยอะไรนี้เนาะนะคะเป็นแบรนด์เกาหลีเหมือนกันมีที่ไทยไหมอ่ะเดี๋ยวว่าตามร้านมัลตี้อ่ะอาจจะมีนะคะแต่ว่าอันเนี้ยซื้อมาจากเกาหลีอันนี้เป็นสีเบอร์06อันนี้เป็นสีที่ฮิตมากคือมันจะเป็นแบบจุ่มๆอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ตัวเนี้ยเนื้อมันจะมีความวาวนิดนึงอันนี้เป็นสีที่สวยมากเป็นสีเบอร์06คือมันจะเป็นสีแบบว่าแดงกำกำแล้วเนื้อมันมีความฉ่ำๆคืออันเนี้ยลิปลิปไบเลตก็แนะนำว่าควรมีมากๆเลยนะคะมันเป็นเนื้อแบบเนื้อนุ่มๆอย่างเงี้ยสีแดงๆแล้วพอแบบว่ามันเบลนแล้วมันแบบเบลนได้สมูทมากเลยอะเบนได้มีความแบบฟุ้งซึ่งสายเกาหลีแบบเราๆน่าจะชอบนะคะฟุ้งมากละมุนมากเดี๋ยวทาที่ปากให้ดูเนี่ยแล้วแบบสีมันชัดมากนะก็ส่วนมากเดี๋ยวจะทาข้างในแล้วก็เบลนด์ออกนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะพอทาที่ปากก็เนี่ยสีก็เหมือนในนี่นะแต่คือบางทีถ้าบางคนอาจจะชอบแบบทาเต็มปากมันก็จะได้ฟิลที่มันเข้มขึ้นคือแบบยิ่งทาหนามันก็จะมีความเข้มขึ้นแต่พอเราเบลนด์มันก็จะแบบสีอ่อนลงละมุนขึ้นอะไรเงี้ยหรือบางทีทาผสมกับพวกหนูอะไรอย่างพวกแบบมามองอะไรเงี้ยแล้วทาในข้างในก็สวยเหมือนกันนะคะ
แกมีความติดทนมากดูดิอันนี้คือที่มืออันนี้คือที่นิ้วแล้วก็ที่ปากคือแบบว่าอันนี้เช็ดแล้วแต่มันก็ยังมีความอยู่นะคะใครชอบแบบลิปติดทนอะไรเงี้ยก็แนะนำคือถึงเวลามันจะลดความแบบความฉ่ำลงอะแต่มันจะมีความแบบว่ายังมีความสเตนสีติดปากอยู่นะคะเดี๋ยวมาถึงตัวต่อไปอีกตัวนึงที่เดียชอบมากมีส่วนหลายสีมากๆเลยก็คืออันนี้นะคะอันนี้เป็น All Pure Juicy Band Tint คืออันนี้ Juicy Band ที่มันนานๆที่มันเป็น Brush On แบบเหมือนยาทะเลแบบอันนั้นอ่ะคือดังมากแล้วเขาก็ออกอันนี้นะคะเป็นลิปคือมันจะเป็นลิปติ้นที่มีความแบบสีสวยมากทุกคนอันนี้เป็นสีเบอร์ BE01 อันนี้ก็เป็นสีหนึ่งที่ฮิตแล้วก็อีกสีหนึ่งที่เดียชอบใช้น่าจะเป็นสี OR03 หรือ RD03 สักอย่างนะนั่นแหละสีมันสวยมากเป็นสีแบบว่าอันนี้จะเป็นสีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอรัลส้มๆนิดๆนะแต่ว่าอันเนี้ยปากมันมีความแดงจากลิปเมื่อกี้แล้วว่าก็เลยแบบสีมันจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่อันนี้ทาแล้วปากจะดูแบบจุ๊บสุขภาพดีมากนี่นะคะเป็น All Pure Juicy Band Tint BE01 นะโคตรสวยมากคือมันเป็นสีส้มคอรัลที่แบบไม่เข้มนะไม่ค่อยเข้มถ้าสมมติใครสีปากเข้มๆอ่ะอาจจะกบพวกสีปากไม่ค่อยมีนะเหมือนอย่างเดียวตรงขอบปากมันเข้มใช่ป่ะมันก็จะมีความกลบไม่มีนะคะถ้าใครอยากทาตัวนี้เดี่ยวๆใช่ป่ะก็แนะนำทาพวกแบบว่าลิปแมทที่มันเป็นสีนูดอ่ะทาทั่วปากก่อนแล้วค่อยทาตัวนี้ทับหรืออาจจะทาเป็นพวกแบบลิปไลเนอร์ที่แบบเป็นสีนู้นๆอะไรเงี้ยกบขอบปากก่อนแล้วค่อยตัวนี้ก็จะยิ่งสวยขึ้นนะคะชอบก็คือพอลิพาร่านี่เป็นรุ่น Airy Ink Velvet คือพอลิพาร่าเนี่ยมันจะมีลิปหลายรุ่นมากเลยนะมีรุ่นที่เป็นขวดแบบนี้ใช่ป่ะที่เป็นแบบ Ink Velvet เฉยๆแล้วก็มี Airy Ink Velvet คือรุ่น Airy มันจะมีความเนื้อเบากว่ารุ่น Velvet คือถ้าเนื้อ Velvet เนื้อมันก็เบานะแต่มันจะหนากว่าหน่อยแต่อันนี้เนื้อมันจะบางมากเนื้อมันจะแบบ Airy สมชื่อจริงๆเลยเนี่ยแล้วแบบสีสวยมากอันนี้นะคะเป็นสีเบอร์6แล้วกลิ่นมันจะมีความแบบขนมขนมนิดนึงอ่ะคือพอลิพาร่าเนี่ยว่ามันก็ค่อนข้างจะติดทนนะแต่ถ้าแบบเป็นรุ่นเบอร์เวทมันจะติดกว่าแต่ถ้าอันนี้มันเป็นแอรี่มันก็จะบางเบากว่าความติดทนมันก็จะไม่เท่ากับอันนั้นนะคะแล้วก็กระปุกมันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลอดมันก็มีความแบบน่ารักดีเป็นเหมือนแบบขวดนมมาเล็กๆเหมือนขวดขนมอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นสีใหม่อันนั้นอ่ะขวดจะน่ารักกว่าเพราะว่าสีฝากับสีลิปสติกมันจะเป็นสีเดียวกันนะคะจะทาให้ดูแต่ว่าตอนนี้ปากก็คือแบบปนทุกสีแล้วมันเช็ดไม่ออกทุกคนเพราะว่าบางตัวก็คือติดทนมากนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูนี่ก็เป็นประมาณนี้คือมันทาง่ายมากๆทานิดเดียวแล้วก็เกลี่ยได้เลยแล้วที่เหมาะกับสายเกาหลีแบบเราก็คือแบบเดียเป็นคนที่ชอบทาปากแบบไล่สีใช่ป่ะทานิดนึงแล้วก็แต้มๆเอาอะไรเงี้ยคือตัวนี้มันเหมาะเพราะว่าเนื้อมันเบาดีนะคะฮาริกาอันนี้ก็เป็นแบรนด์เกาหลีแบรนด์นึงที่น่ารักมากแล้วตัวนี้ที่ชอบคือมันเป็นแบบคอลเลคชันที่เป็นไปโกะเป็นน้องไปโกะทุกคนก็คือน่ารักมากคิ้วๆเอาจริงๆอ่ะรุ่นเนี้ยที่เป็นลิปแบบอันนี้มันเป็นชื่อรุ่นอะไรนะติ้นบอมก็คือเป็นติ้นอย่างเงี้ยเป็นติ้นแบบแห้งๆแล้วอันเนี้ยทาแล้วมันจะมีความแบบเย็นๆปากนิดนึงแล้วสีมันติดทนมากเลยนะเห็นอย่างนี้คือมันจะแบบติดทนมากเลยอ่ะกินข้าวกินข้าวอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยหลุดอะค่ะอันเนี้ยแนะนำมากอันนี้เป็นสีเบอร์เอียงว่าอันนี้เป็นสีเบอร์5ก็คือทาไปโรงเรียนได้เลยเป็นสีที่แบบมีความธรรมชาติมากๆนะคะทาแบบทาแล้วมันได้ everyday look คือแบบเป็นลิปที่แบบไม่แต่งหน้าก็ทาได้ทาไปไหนก็ได้นะคะก็แนะนำสีนี้เลยอันนี้เหมือนจะเป็นแบบ favorite ของพี่เมอาหรือเปล่าอันไหนสะอาดแต่แบบไม่ใช่สีนี้นะแต่เหมือนเป็นรุ่นนี้เป็นยี่ห้อนี้นั่นแหละสีมันใกล้เคียงกันมากเลยปากตอนนี้คือแบบไปแล้วว่าทุกคนซอรี่นะถ้ามันเห็นสีไม่ชัดคือตอนนี้สีปากคือไปแล้วอันนี้สีเบอร์5มันก็จะมีความแบบออกแดงๆส้มๆเนี่ยออกประมาณนี้แล้วก็เนื้อมันจะมีความแบบฉ่ำๆนิดนึงค่ะแล้วจะมีความเหมือนไอซี่เย็นๆเหมือนแตกตัวเป็นน้ำอะไรอย่างนี้นะคะก
จที่เป็นสไตล์เกาหลีแล้วเดียชอบมากที่สุดนะคะก็เป็นยังไงมีใครแบบว่าชอบสีไหนหรือว่าชอบรุ่นเดียวกันชอบสีเดียวกันบ้างไหมก็ถ้าใครนะคะมีลิปรุ่นไหนแนะนำเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวเดียเผื่อว่าจะไปตามๆนะคะก็เป็นวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็ยังไงวันนี้เดียไปก